อภิชาติบุตรมาเกิดแอนนี่บรูคเผยปฏิกิริยาลูกชายน้องทีคายุหลังก้มกราบคุณลุงแปลกหน้ากลางห้างสรรพสินค้าเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายสตรองอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับอดีตนักแสดงสาวแอนนี่บรูคที่ต้องเลี้ยงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องทีคายุเพียงลำพังและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าสาวแอนนี่จะต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังแต่เธอก็ยังสามารถทำได้เป็นอย่างดีและล่าสุดต้องขอชื่นชมว่าอภิชาติบุตรมาเกิดจริงๆหลังสาวแอนนี่บรูคได้โพสต์อินสตาแกรมเผยปฏิกิริยาลูกชายน้องทีคายุหลังก้มกราบคุณลุงแปลกหน้ากลางห้างสรรพสินค้าโดยสาวแอนนี่ได้โพสต์ว่าน้องไหว้ใครคะรู้จักใครหรอเปล่าครับแล้วไหว้ใครคะอยู่ดีๆน้องไหว้กลางห้างนี้แม่เห็นคุณลุงคนนั้นไหมครับเห็นค่ะเขาขายของไม่ได้เลยผมเลยไหว้ขอพรให้ทุกคนในนี้ขายดีขายหมดครับรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆบอกไม่ถูกกอดลูกและขอบคุณในความคิดของเขาอบอุ่นมากๆขอแม่เก็บภาพนี้อีกครั้งนะลูกเก็บไว้ในความอบอุ่นของหัวใจว่าเด็กอายุแค่นี้มีความคิดแบบนี้คุ้มแล้วที่ได้เกิดมาเป็นแม่คน ในหลวงพระราชินีพระราชทานรางวัลผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลรอานในหลวงพระราชินีพระราชทานรางวัลผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลรอานณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีวันที่18ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยคณะกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุนการจัดงานการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2563จำนวน36รายณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประสานศรีเจริญรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีขอดูอาและขอพรจากพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนและยกพระหัตถ์ตามผู้แทนจุฬาราชมนตรีแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามตามพระราชอัธยาศัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานจอดรถมัสยิดกลางปัตตานีทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานีจากกลุ่มสตรีเตอร์ผ้าบ้านตรังจังหวัดปัตตานีจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกองแพทย์หลวงร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลในพื้นที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2561จำนวน6รายและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจำนวน25รายและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้จำนวน29รายต่อมาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า
รับเสด็จพร้อมทรงมีพระราชปฏิสันถารทรงขอบใจราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้สุดปังเผยโฉมชุดประจำชาติไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาชิงมิสยูนิเวิร์ส2020เผยโฉมชุดประจำชาติไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาชิงมิสยูนิเวิร์ส2020ชูปลากัดไทยสัตว์น้ำประจำชาติเสริมความโดดเด่นด้วยสีสันของธงไตรรงค์เมื่อวันที่18ธันวาคมบริษัท TPN Global จำกัด TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand ประกาศผลชุดประจำชาติไทยไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาสร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจเริ่มต้นจากนางในวรรณคดีผนวกสีสันของปลากัดสมบัติของชาติสู่ชุดประจำชาติที่สง่างามอลังการเตรียมพร้อมให้อแมนดาชาลิสาออบดำสวมใส่บนเวทีมิสยูนิเวิร์สครั้งที่69เดินหน้าคว้ามง3เร็วๆนี้สำหรับชุดประจำชาติไทยในปีนี้ทางกองประกวด Miss Universe Thailand ได้คัดเลือกเริ่มต้นจากแนวคิดนางในวรรณคดีที่สาวงามสวมใส่ขึ้นประกวดบนเวที Miss Universe Thailand ที่ผ่านมาโดยชุดที่รับการโหวตและได้รับคัดเลือกให้เป็นชุดประจำชาติคือชุดไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาฝีมือการออกแบบโดยอัครรัตน์ภูสนพงศ์นักออกแบบชื่อดังซึ่งได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจนางสุพรรณมัจฉานางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยได้นำความงามสง่าของนางสุพรรณมัจฉาแต่ปรับโฉมออกมาให้เป็นความงามของปลากัดไทยสัตว์น้ำประจำชาติที่ทรงคุณค่าและมีสีสันสวยงามเสริมความโดดเด่นด้วยสีสันของธงไตรรงค์ลงบนครีบอันพลิ้วไหวซึ่งลวดลายดังกล่าวเป็นลายเสมือนจริงของปลากัดหางสั้นลายธงชาติที่ขึ้นชื่อว่ามีราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทยที่รู้จักกันในนามเจ้าไตรรงค์โดยชุดดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาเพื่อให้เข้ากับผู้ที่สวมใส่มากที่สุดปลากัดหรือนักสู้แห่งสายน้ำของสยามประเทศ The River Fighter of สยามนับเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยซึ่งได้รับการยืนยันจากประกาศของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2562เรื่องราวของปลากัดไทยนั้นเป็นที่รู้จักมานานกว่า100ปีและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโดยต่างประเทศขนานนำปลาชนิดนี้ว่าเป็นสยามเมเซ่ไฟติ้งฟิชจากภาพลักษณ์ความสวยงามดังกล่าวทำให้แบรนด์ผู้ผลิตมือถือชั้นนำของโลกระดับโลกอย่าง Apple ได้นำรูปปลากัดไทยในการโปรโมทสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone 6อีกด้วยซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่การันตีความสวยงามและการยอมรับในระดับโลกและในวันนี้ปลากัดไทยจะได้แหวกว่ายบนเวทีจักรวาลตอกย้ำภาพลักษณ์ของนักสู้ของไทยเช็คเช่นเดียวกับ Miss Universe Thailand ที่มีศักยภาพเหลือล้นเป็นตัวจริงแห่งจักรวาลเรียวยูเรียวยูนิเวิร์สเพื่อสร้างชื่อให้ไทยแลนด์ดังกระหึ่มทั่วโลกบนเวทีระดับจักรวาลได้อย่างไม่มีที่ติร่วมชื่นชมความงามอแมนดาชาลิสาออบดำอย่างใกล้ชิดในชุดไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาที่จะสวมใส่อวดความงามก่อนจะเดินทางไปทำหน้าที่สาวงามหนึ่งเดียวแห่งสยามเพื่อเป้าหมายการพิชิตมงกุฎที่3บนเวที Miss Universe ครั้งที่69ณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพมหานคร
พลาดไม่ได้กับการติดตามความเคลื่อนไหวของ MUT 2020แบบ Exclusive และให้กำลังใจ Amanda Chalisa ออกดำรวมถึงเว็บไซต์ www.missuniverse.in.th และแอปพลิเคชัน Miss Universe Thailand 2020บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Device ทั้งระบบ iOS และ Android และช่องทางอื่นๆ